อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ้าวคุณเท็ดดี้ครับครับของคุณนาเป็นฮอตดอกเนื้อผัดโหระพาคุณเท็ดดี้จะเอาอะไรมาปะทะกับคุณนาครับโหระพาผัดเนื้อฮอตดอกคุณพูดชื่อเมนูสับกันหมดเลยครับเป็นแมคแอนด์ชีสฮอตดอกครับไอเดียของคุณเท็ดดี้เป็นยังไงครับถึงเอาเมนูนี้มาสู้กับผมเห็นลิงก์แรกใน Google ครับว่าฮอทดอกที่น่าสนใจมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละครับจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกสุดเลยนะฮะผมจะท้าความให้พีดีบอกว่าอยากได้ฮอทดอกหน้าเปิดที่แบบดูอลังการงานสร้างแบบเป็นฮอทดอกแบบบีทซอสอะไรแบบเมื่อกี้ไม่ได้อ๋อไม่ได้เมื่อกี้น้อยไปแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรออนท็อปที่สวยงามแล้วเราเป็นคนชอบอะไรที่ชีสชีสไงเราเห็นเส้นทางแห่งชัยชนะว่าถ้ามีชีสเยอะมันก็จะชนะในเมื่อเมนูเข้าทางคุณเท็ดดี้ขนาดนี้ถ้าเกมพลิกแพ้ขึ้นมานี่โดนล้อแน่ๆตัวอันนี้นะฮะน้ำต้มเดือดพอเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้เป็นเส้นมักโกโรนีข้องอนะฮะก็เลือกตามชอบจริงๆมันมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วก็แล้วแต่โอเคระหว่างนี้นะครับแมคแอนด์ชีสขั้นตอนการทำไม่ยากเลยใส่เนยนะครับลงไปจากนั้นนะฮะจะทำซอสขาวก็นี่เลยต้องเป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับพอเนยกับแป้งนะครับเริ่มละลายแล้วก็เติมนม UHT ลงไปเราก็จะคนไปนิดนึงนะฮะจนพอแป้งของเราเริ่มสุกเนี่ยจากนั้นนะฮะใส่เชดดาร์ชีสลงไปโอ้โหโอ้โหคืออะไรครับมันจะเลี่ยนไหมครับคือถ้ามาทางนี้แล้วฮะคุณต้องเอาให้สุดจริงที่สุดนี่คือเข็มตาช่างตีสูงสุดใช่ไหมครับสแตนดาร์ดเมนูผมมันค่อนข้างแบบเบอร์ไวครับถ้าอยากจะโกอินเตอร์คุณต้องฝึกรับประทานเมนูแบบนี้นะฮะคุณจะมาหยุดอยู่ที่เนื้อโหระพาผมว่ามันไม่ได้คือมันดีครับแต่ว่าคุณต้องเปิดโลกช่วยทำก็ช่วยอย่ามาทิ้งดิสเครดิตใส่อีก ผมรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณนานาเลยครับคิดซะว่าทำเมนูแข่งกับตัวเองแล้วกันนะครับเบคอนเจียวกรอบนะครับเราจะได้ความเค็มจากเบคอนที่เราเจียวไว้ดังนั้นเนี่ยเรื่องการปรุงรสเราต้องระวังนะครับและอย่างที่บอกนะครับสำหรับตัวเส้นพาสต้านะฮะหรือว่ามักโรนีที่เราต้มเนี่ยตอนต้มเราใส่เกลือลงไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเส้นมีความเค็มอยู่แล้วเรื่องของการปรุงรสเราต้องระวังไม่อยากจะพูดนะฮะชีสที่กำลังละลายนะฮะเข้าไปอยู่ในเส้นโอ้โหคุณพระคุณเจ้านะฮะยกพระยกเจ้า ไม่เขาเรียกอุทานชีสที่ผสมกับมักโรนีมันครีมมี่น่ากินมากครับแบ่งผมด้วยนะครับส่วนเรื่องบาปกรรมไม่ต้องมาแบ่งกันนะครับจะเสิร์ฟได้แล้วเฮ้ยเราขอยืมเลส่วนต่างเข้ามานิดนึงก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการจัดจานเรามาดูพี่น้องเขาหยอกล้อกันก่อนดีกว่าไอตัวที่เป็นอะไรนะพิกเกิลเขาอยู่ไหนอะมึงใช้แม่กระนั้นแตงกวาดองกัวหัดเตรียมตัวอะไรเองมึงเลยคุณจะดีครับอันนี้ไม่มีในสูตรนะครับว่าจะไม่โรยแต่ว่ากลัวแพ้กรรมการอย่ากินนะครับมันเอาปากเป่าแล้วอันนี้ยิ่งชัดเจนเคี่ยวออกเคี่ยวออกทำไม มันฝรั่งทอดกรอบพี่ไม่ต้องขนาดนั้น โอ้เอาจริงเหรอเนี่ยงั้นกลับเข้าสู่รายการปกติแล้วกันนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับคุณเท็ดดี้ไปเอามาจากไหนอะครับเจอเพิ่นเจออยู่ตรงข้างสตูครับเส้นกรอบที่พันเบคอนด้วยความสวยงามนะฮะเขาเรียกว่าคุณหากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับอันนี้เดี๋ยวครับคุณเท็ดดี้ครับขวดที่ถือในมือนั่นอะไรครับอันนี้เกรเตสพาร์เมซานในตารางวัตถุดิบมันไม่มีอันนี้นะครับหยิบติดมาจากบ้านพอดีก็เลยต้องใช้คุณตอบผมเหมือนก่อนที่เราจะเล็กขอกลัวแพ้กลัวแพ้กลัวแพ้ครับเป็นคนชัดเจนจนคำสุดท้ายเรามาชิมกันเลยว่าเมนูแมคแอนด์ชีสฮอทดอกที่นำมักโกโรนีไปคลุกเคล้ากับซอสขาวจนเข้มข้นท็อปข้างบนไส้กรอกพันเบคอนเพิ่ม texture เวลาเคี้ยวด้วยเบคอนเจียวเป็นเมนูที่สูสีมากๆเลยล่ะครับอร่อยอร่อยนะครับคือฟังเสียงไม่เท่าไหร่นะครับผมดันเห็นหน้า วันนี้เรามีเมนูกระทงทองยำกีวีน้ำปลาหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำกระทงทองเริ่มด้วยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์
น้ำตาลทรายและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมไข่แดงน้ำมันพืชน้ำและน้ำปูนใสคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะนำพิมพ์กระทงทองจุ่มลงในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางรอจนพิมพ์ร้อนแล้วยกขึ้นนำพิมพ์จุ่มลงในส่วนผสมแป้งจากนั้นจุ่มพิมพ์ลงในน้ำมันรอจนกระทงทองหลุดออกจากพิมพ์ทอดต่อจนเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำปลาหวานใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลากะปิน้ำและน้ำมะขามเปียกที่ข้นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟค่ะใส่กุ้งแห้งกุ้งแห้งป่นหยาบหอมแดงซอยและพริกขี้หนูซอยคนให้เข้ากันวิธีจัดเสิร์ฟใส่เนื้อกีวีหั่นลงในกระทงทองราดด้วยน้ำปลาหวานเล็กน้อยตกแต่งหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยรับประทานคู่กับพริกขี้หนูแห้งทอดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะ